ว่าเด็กมอกรุงเทพเนี่ยเขาขับรถอะไรกันบ้างนะครับโอ้โหคันที่แพงที่สุดในงานนะครับผมนี่20กว่าล้านเนี่ย800มา800อา34ไอ้เหี้ยพลาดได้ไงสำหรับสายเกมใครที่เล่นไฟเอ็มอยู่ก็สามารถเข้ามาเจอกับผมได้นะครับที่ประเทศมายาทาวเนี่ยเป็นประเทศเปิดใหม่บอกเลยว่าเจอกับผมแล้วสนุกใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ Discord ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันในมายาทาวกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซ่ากันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเราก็อยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะไปงาน BU Car Cup นะครับผมซึ่งจัดภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็คือจะเป็นงานที่แบบเหมือนมีตติ้งอะทุกคนมีตติ้งสำหรับคนที่รักรถสำหรับเด็กมองเทพอะไรเงี้ยคนที่มาร่วมงานภายในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเด็กมองเทพ 100% นะฮะเขาก็จะรถมาแบบมาเรียงมาโชว์กันมาพูดคุยกันอะไรกันอย่างเงี้ยปีแรกที่ผมไปเนี่ยผมเอาบิ๊กไบค์ไปก็คือ ZX 6R ใช่ไหมแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เอารถของผมไปคือน้องตู่ของผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้ทุกปีเลยปึ้งนี่ฮะน้องตู่ผมตอนนี้น้องตู่ก็ไม่อยู่ผมแล้วนะฮะดังนั้นวันนี้ผมก็เลยไปยืมรถทีมงานมานี่ถ้าพูดถึงมองเทพต้องพูดถึงอะไร Civic เยอะนะครับผมก็เลยโอเคไปจัด Civic แต่งมาคันนี้นะครับยืมทีมงานมานะครับผมก็ไปยืมเพื่อนมาครับเหมือนนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้เป็น Civic FE นะครับผมนี่อันนี้ก็ไปแต่งกับร้านน้าแจ่ม AZC มาเต็มระบบแล้วนะฮะก่อนชมคลิปนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมนะกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งกันด้วยโอเคทุกคนงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปหลังมองกรุงเทพกันเลยดีกว่าแล้วไปดูกันดีกว่าวันนี้มันจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างดีกว่าไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็นี่ทุกคนดูดิโอ้โหผ่านมานี่ก็แบบสีคูมนะฮะสีแบบจัดจ้านเลยนะข้างหน้าก็มีเหมือนรถแฟดเราเลยนะครับส่วนข้างหลังก็มีอดีตรถแฟดเราเหมือนกันคันสีเหลืองแต่ตอนนี้เป็นแท็กซี่ไปแล้วกันลั่นนะขาเหมือนแฟดกันเลยเนาะคันหน้ากับคันเนี้ยแต่ว่าพอดีผมเป็นสีเคย้อนนะครับโอ้โหรถเยอะจังหูเหี้ยปอร์เช่ก็มีนี่โอ้โหซีวิคคันนี้แต่งอย่างสวยอะสีชมพูดูดิข้างหน้าเราอะปักวันนี้รถเยอะแต่ถ้าเทียบกับปีแรกที่ผมมานะมันจะเต็ม2ข้างเลยช่วงนั้นคือแบบคนเยอะจริงๆโอ้มีเทสลาด้วยโอเคทุกคนก็ขอไปที่มันมืดแล้วกันดูหน้าเอาไว้นะเนี่ยผมถ่ายเสร็จไปแล้วเฮ้ยแล้วมันไม่ได้กดถ่ายอ่ะถ่ายวิดีโอแต่ไม่ได้กดถ่ายตั้งแต่แรกอ่ะพีพีมันไม่ได้กดถ่ายตั้งแต่แรกบอกเขามาพรุ่งนี้ใหม่ได้ปะล่ะโอเคทุกคนไปเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูแล้วกันนะครับว่าเด็กมอกรุงเทพเนี่ยเขาขับรถอะไรกันบ้างนะครับโดยนี้ก็จะมีแม่งเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะทุกคนทำไมก็รีบมาเลยครับทุกคนถ้ารีบก็ต้องขออภัยวันนั้นที่ไหนด้วยนะโอเคทุกคนเราก็มากับช่องแฝดสยองนะครับมีพี่ไปพี่เพียวแล้วก็พี่ซุงนะฮะแล้วก็สวัสดีครับเริ่มใหม่แล้วคันแรกนะทุกคนที่เราจะพาไปดูกันนะฮะนี่คันนี้ก็จะเป็นซีรีส์3ต้องบอกก่อนว่าประเด็นของเด็กมองเทพมีอะไรถ้าขับรถลองรถ BM มีเบนซ์มี BM แล้วก็มี Civic Civic ตัวไหนเป็น Civic ด้วยแล้วก็มี Jazz อะไรเหรอใช่ก็พวก Honda เหมือนกันใช่พวก Honda เหมือนกันแต่ Toyota ก็จะมีบ้างตรงนั้นก็จะเป็นแบบแนวแบบ Fortuner แนวคุกกี้อะไรเนาะคุกกี้ Fortuner แต่รอบนี้ไม่มีถามแล้วนะว่าคุกกี้คืออะไรเพราะเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ขออภัยด้วยทุกคนเมื่อกี้ถ่ายไปหมดแล้วแหละแต่ต้องมาถ่ายใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าขับรถอะไรกันบ้างไม่ต้องลงลึกนะคันนี้ก็จะมีเบนซ์นะครับผม C Class นะแล้วก็นี้ก็จะเป็นซีรีส์3นะครับผมน่าจะเป็น 320i นะครับแต่งเป็นชุดแต่ง M นะฮะนี่คันนี้ตัวแรงครับทุกคนตัวแรงมาดูอันนี้หายากนะตัวนี้ RX7 นะครับผมชุดแต่งโคตรสวยอะคันเนี้ยผมรู้สึกว่าแบบสีดำมันดูไม่เยอะใช่แล้วพอแบบบวกกับฝาคาร์บอนอะไรเงี้ยมาดูดิมันทำให้แบบรู้สึกว่าแบบมันเก๋แล้วก็เดินมาด้านนี้ต่อนะครับนี่คันที่แพงที่สุดในงานนะครับผมนี่ Bentley Continental GT นะครับผมนี่คันนี้คือแบบเอาอยู่แน่นอนนี่เดี๋ยวเขาก็จะออกกันแล้วเพราะว่าปกติเขาหนีฝนเนี่ยแต่เราถ่ายสู้ฝนเนี่ยคันนี้รถแพงที่สุดในงานประมาณ20กว่าล้านเนี่ยเด็กมองเทพเขาแบบรวยกันจริงๆนะคันต่อไปนะครับคันนี้ก็จะเป็นซีรีส์4ซึ่งซีรีส์4ของในมอเนี่ยก็จะแต่งเป็นแพทเทิร์นประมาณแบบแต่งเป็น M เป็นแต่งเป็นชุดแต่ง M นะนี่ก็สังเกตตัวลิ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบชุดแต่ง M กันหมดแล้ว
คือแบบมันสวยขึ้นเยอะนะทุกคนสวยขึ้นเยอะรถออกไปหมดละตามมาทุกคนเราจะรีบเลยสายมาสด้าก็มีนะนี่มาสด้าตัวนี้ก็จะเป็นมาสด้า3แล้วนี่มาสด้า3นะครับผมล้อเป็น BBS นะขอบ19นะคันนี้เป็นคันที่ตอนที่ผมขับมาสด้าผมจำได้เลยผมเห็นคันนี้แล้วผมอยากเปลี่ยนล้อมากแต่ว่าตอนนั้นไม่มีตังค์อ่ะตามมาคันนี้ Civic FE นะครับตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมอยู่ Civic FE ก็กำลังเป็นที่นิยมสำหรับมองเทพเหมือนกันนะคันนี้ก็แต่งสวยนะเออแต่งเป็นแบบคลีนๆอะไรอย่างงี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นแจ๊สนะครับผมเป็น Civic นะฮะมีคันไหนน่าสนใจอีกแล้วก็มีกันหมดแล้วพิธีกรตอนนี้เราอยู่กับพี่หมดเลยดิพี่ฮะคันนี้ก็จะเป็นซีรีส์3เหมือนกันนะครับล้อก็จะเป็นล้อนิชนะครับผมสวยเหมือนกันคันนี้จะเป็นซีรีส์3ตัวนี่โอ้โหโคตรเท่ทุกคนดูคันนี้โคตรหล่อตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์3เหมือนกันนะครับผมแต่ชุดแต่งของตัวนี้เป็นชุดแต่ง M ซึ่งถ้าเป็นตัวเป็น M3 ของปีชมเนี่ยจะเป็น2ประตูแล้วแบบสวยมากๆนะฮะทางด้านนู้นก็จะมี Audi DT คันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่คันนี้ไม่ธรรมดาบอกเลยว่าไม่ธรรมดาไงหลายๆคนอาจจะมองเป็น M3 ใช่มั้ยแต่คันนี้เนี่ยมันคือ Active Hybrid เป็นซีรีส์3เป็นชุดแต่ง M ทั้งหมดนะฮะเป็นชุดแต่ง M3 ไม่ใช่ทุกคนมาดูตัวนี้เป็นชุดแต่งแบบ1ต่อ1ทั้งคันนะทุกคนเห็นป่ะเอาเราเทียบกันเลยเห็นป่ะโป่งเงี้ยโป่งมากกว่าใช่โป่งเงี้ยแล้วก็ดูข้างหลังตรงนั้นซุ้มล้อหลังเห็นนะคันนี้จะมาเต็มเนี่ยเรามาดูเจ้าของรถเดี๋ยวตามมาคันนี้ขายเท่าไหร่ครับพี่เพิ่งถ่ายไปแล้วคลิปเพิ่งลง177ไง177นะใครอยากได้นะ400ม้านะคันนี้400ม้านะครับทุกคน6สูบเครื่อง M2 นะฮะบอกเลยคันนี้โคตรคุ้มถ้าใครอยากเอาไปขับแบบหล่อๆคันนี้สามารถจอดที่ซุปเปอร์คาร์ได้นะบอกเลย1.7 จอดที่ซุปเปอร์คาร์ได้เพราะว่าแปลงเหมือนจริงๆที่สำคัญเป็นเครื่อง M2 ด้วยเสียง6สูบมันไม่เหมือนเสียง4สูบแล้วมันแน่นกว่าคันนี้แนะนำนี่3ดอของเราก็มีนะฮะโอ้คันนี้แต่งสีแบบน่ารักมากเลยทุกคนมาดูคันนี้เรียกว่าเป็นไฮไลท์ในงานเลยครับพี่ได้อันนี้Evo 3ล้านกว่าคันนี้3ล้านกว่านะครับของพี่เอิร์ธอะไรนะพี่ฉายาเขาคันนี้พิเศษไงพี่ Evo ตัวนี้ใส่ไข่ดิพิเศษ40นะฮะใส่ไข่ไงพิเศษไข่ก็คือมันจะมีแลนเซอร์ธรรมดามีแลนเซอร์ธรรมดาแล้วหลายคนเห็นแล้วมันจะไม่กี่บาทไม่กี่แสนใช่ไหมใช่แต่อันนี้3ล้านกว่ามันก็มีของดีแต่ว่าอาจจะต้องคุยกับพี่เขาเพราะว่ากูไม่รู้ดีเทลลึกๆของเครื่องคันนี้อันนี้คือ Evo 10แต่น่าจะประมาณ800ม้า800แรงมาก Evo 10เรียกว่า UX ก็ได้ UXคันนี้หายากหายากสวยๆแบบนี้หายากเลยใช่ส่วนมากเขาจะแปลงฟิลรถทั่วไปก็จะแปลงอะนะแปลงแบบชุดแต่งอะไรอย่างงี้เนาะใช่ใช่แต่คันนี้คือเครื่องแบบแน่นๆเลยใช่คันต่อไปนี่เป็น M3 แท้เป็นรถย้ายรถย้ายใช่ขอโทษคันนี้ก็จะเป็น M3 นะครับผมเป็นรถย้ายเหมือนกันพวกแบบก็ของ M3 เหมือนกัน M3 เหมือนกันเลยโอ้โหแล้วสวยมากสีเทาโคตรสวยทุกคนเห็นนะนี่ฮะเดี๋ยวให้ตอบข้อมูลลึกๆคันไหนพี่ถามพี่ก๊อฟคันไหนเอาดีครับดีครับผมอยากรู้ครับพี่คันเนี้ยเนี่ยผมเห็นหลายคนแล้วแบบเดินผ่านไปผ่านมาทำไมเขาต้องมาสะดุดที่มิตซูบิชิคันนี้พี่ส่วนหนึ่งที่น่าจะมองว่าหนึ่งเลยอ่ะเป็น Evo 10นะEvo 10แล้วคราวเนี้ย Evo 10ความพิเศษของมันอ่ะมันจะมีเกียร์โตเกียร์ธรรมดาใช่ไหมอันนี้เป็นเกม T ด้วยอ๋อใช่รู้สึกว่า NT ถ้าเป็น MT มันจะมีแบบเกียร์โต15คันมากในไทยใช่ครับส่วนหนึ่งนะที่เขาสนใจกันและสองก็คงเป็นเพราะกำลังเครื่องมันด้วยแหละตัวนี้ได้ข่าว800ไปแล้วเท่าไหร่75750ม้าโอ้โหเรียกได้ว่าเจอพี่เจ้าของเนี่ยพี่เอิร์ธเดี๋ยวโดนคุยพี่เจ้าของก็ได้เฮ้ยจ้าพี่เจ้าของนะเจ้าของตัวจริงครับพี่วอลซิปคนนี้ครับสวัสดีครับอันนี้ผมติดตามพี่เขาอยู่นะผมเห็นใน YouTube บ่อยๆอ๋อครับใช่ผมชอบดูรถร้านพี่มากครับผมครับสักวันหนึ่งผมจะไปจัดนะฮะน้องก็ถามว่าทำไมEvo 10คันนี้ถึงแบบคนฮือฮาใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นเดินผ่านไปปุ๊บเขาเดินผ่านคันอื่นเลยแต่แบบมาจอดมองที่เนี่ยมันไม่ค่อยมีมั้งครับEvo 10ในยังไม่เห็นคันไหนเลยนะอาจจะคันเดียวในนี้มั้งใช่แล้วแต่ถ้าคนดูไม่เป็นก็จะแบบเหมือนรถทั่วไปแต่ถ้าคนแบบอย่างวันเนี้ยแบบรวมรถซิ่งอะไรเงี้ยเขาดูออกกันแบบรู้สึกว่าแบบฮือฮามากใช่ครับคันนี้คันนี้มันตอนนี้อยู่ที่750ตัว750ตัวแรงทอร์คประมาณไหนพี่ทอร์คก็ประมาณ700กว่าเหมือนกันครับใกล้ๆกันครับขึ้นพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันเลยเรียกว่าเจอบนท้องถนนนี่ก็คือเหยียบผิดชีวิตเปลี่ยนนะก็ผิดชีวิตเปลี่ยนต้องเดาเอาดูดีๆมันมีวิธีดูไว้พี่วิธีดูไว้ Evo 10ใช่ครับกับแลนเซอร์จะต่างกันที่ตัวฝาถังน้ำมันครับฝาถังน้ำมันเลยแลนเซอร์จะเป็นกลมถ้า Evo 10จะเป็นเหลี่ยมครับจะเป็นเหลี่ยมโอ้โหแต่แบบสวยมาก
สวยสวยมากใช่ก็เรียบเรียบครับไม่มีอะไรฟิตเมนต์แบบที่ชอบแนวอเมริกาครับก็เหมือนแนวอเมริกาดีอันนี้แล้วก็มี M3 มาข้างด้วยทุกคนใช่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกันครับเป็นฐานเต้นเหมือนกันก็เป็น LCI ด้วยอ๋อเป็นตัว LCI เลยใช่ครับนั้นน้อยครับ M3 LCI น้อยครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นย้ายรถปีลึกหน่อย LCI ก็ดูง่ายๆ M3 ก็ดูไฟหน้าครับไฟหน้าก็เป็นพวกโคโรนาลิงใช่ครับจะเป็นตัว C อะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่ารถแล่ไปดูที่ร้านพี่เขาได้นะครับร้านพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อเอิร์ธครับชื่อเอิร์ธนะพี่เอิร์ธ Mtech ใช่ครับไปติดตามกันได้นะผมวันนี้ขอบคุณครับครับครับผมครับโอเคไปทุกคนไล่ต่อไปเรายังไม่ถึง C63 เลยครับทุกคนโอเคฝนมาแล้วผมขออนุญาตรีบนะฮะไปดูตัวตึงดีกว่าเดี๋ยวไปดูตัวตึงเดี๋ยวพาไปดูตัวตึงนะอุ๊ยอุ๊ยอ๋อถอดได้อันนี้มันถอดได้เหรอพี่มันไม่โดนอะไรมาพี่ลุงระนาดไม่กล้าขับกลับอ๋อเวลาขับก็คือต้องเอาออกเลยเอาลิ้นผมไว้ออกงานพออ๋อผมเวลาผมก็จะถามอยู่ว่าเฮ้ยขับไปไหนวะแต่ปกติก็ใส่กันชนแหละครับแต่ว่าลิ้นอ่ะถอดเก็บอ่ะอ๋อถอดเก็บไว้อ่ะคนไปตามมาตรงนี้ดีกว่านี่แล้วก็จะมีตัว Type R ด้วยนะครับทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในมอกรุงเทพเลยนะครับคันนี้จะเป็น Type R แท้ๆสีขาวสวยมากไม่ขาวคันนี้สีเคยอนสีเคยอนนะทุยเขาดูกันจากหน้าเขาก็รู้แล้วมาแล้วต่อไปนะอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานนะครับก็จะเป็นเบนซ์นะครับ AMG C63 นะครับผมอันนี้12ล้านเป็นไม่ถามแล้วเลยที่บอกราคาเลยบอกแล้วนี่ชุดแต่งเดิมทั้งคันเดิมเดิมเนี่ยแล้วสีทองสีสั่งทำจากโรงงานอันนี้ก็ต้องเพิ่มตังค์นะเวลาสั่งสีเนี้ยใช่ใช่สีนี้เพิ่มตังค์600,000แล้วก็ส่วนใหญ่ปกติมันจะเป็นล้อเซนเตอร์ล็อก10ก้านนะแต่คันนี้เป็นรุ่นพิเศษเป็นรุ่นเลอมังด้วยใช่ได้ล้อ BBS มาได้ล้อ BBS มาดูตัวนี้จะได้เป็นล้อ BBS มานะครับผมพร้อมกับเบรก AMG 6พอร์ตนะ8พอร์ตอ๋อ8พอร์ตเลยใช่โอ้โหนี่มันแรงจัดคันนี้8พอร์ตเรียกว่าคันนี้หายากวี12ทำขายยากขายยากใครมีประมาณ10กว่าคันมีคันเดียวมีคันเดียวเลยใช่อ๋อโหดูเสียงอีโวนี่เสียง M3 เดี๋ยวฟังเสียงรอฟังเสียงนี่ X7 นะครับขอเสียงเลยพี่เห็นปะเสียงมันไม่เหมือนซีรีส์3อ่ะแล้วอุ๊ยอ่ะ34ไอ้เหี้ยพลาดได้ไงอ๋อ32เฮ้ย34นี่ทุกคนอ่ะ34นะฮะโอ้โหคันนี้บอกเลยว่าเมื่อกี้ผมมาผมก็ไม่เห็นนะคันนี้อ่ะ34นะทุกคนโคตรสวยอันนี้เค้ากําลังจะออกกันแล้วแหละเพราะว่าฝนมันตกฮะใครเข้ามากันตอนเนี้ยแล้วก็จะเป็น 370Z นะฮะ 370Z ก็จะมี443มีทั่วไปทุกคนแล้วก็จะเนี่ย443เยอะเหมือนกันคืออาจจะพูดได้ไม่หมดทุกคนเพราะว่ากำลังจะกลับกันแล้วนะครับผมนี่เขาก็จะมีขบวน Civic นะทั้งปีเก่าทั้งปีใหม่เลยก็มากันทั้งหมดนะฮะเนี่ยทุกคนมาถึงไอ้ตัวตึงในงานอีกคันนึงโหบอกว่าคันนี้สะดุดตามากตอนแรกผมเดินมาไม่เห็นพลาดไปได้ไงอ๋อผมเพิ่งมาอ๋อคันนี้แนะนำรถเลยครับผมแนะนำรถก็เป็น GTT ครับเป็นชื่อโอเว่นชื่ออันนี้เป็น GTT ทำ GTR เป็นการย้ายของใช่ใช่โอ้โหเมื่อกี้ผมเดินมาไม่เห็นนะคันนี้ได้มาอะไรครับขอกระคันนี้ได้มา4ล้าน5ครับ4ล้าน5นะฮะโอ้โหขายต่อแว็บสักล้านหนึ่งพร้อมโอนเลยโอ้คันนี้เครื่องอะไรยังไงบ้างครับ RB 26 RB 26กี่ม้าครับคันนี้จัดมาคันนี้มา550 550ใช่ๆโอ้โหนี่ทุกคนมาดูนี่เอกลักษณ์เค้าอยู่ข้างหลังมาดูไฟหลังเค้าจะเป็นโดนัทนะฮะ2วงนะครับโอ้โหจะสวยจัดเลยอ่ะโอเคครับผมครับแล้วก็จะมี 370Z443 นะครับผม86ทั่วไปก็สำหรับวันนี้นะบอกก่อนว่าอาจจะแบบถ่ายได้ไม่หมดเพราะว่า1แหละเราถ่ายไปแล้วเจอฝนแบตหมดเราถ่ายไปแล้วแต่แบบแบตหมดเราถ่ายไปแล้วเจอฝนพี่ถ่ายไปตอนแดดเยอะด้วยแบตหมดแต่ตอนนี้แบบจังตะกล้องแต่รอบ2ก็ถือว่าครบเครื่องถ่ายครบเครื่องได้นิดหน่อยด้วยและได้บวกเพิ่มเลยด้วยก็ขอบคุณฟุกนะที่ถ่ายพลาดไม่เป็นไรพี่โอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยไงที่กระลิมกด Subscribe และก็สั่นกระดิ่งด้วยถ้าวันนี้ดูอาจจะรีบหรือจะลนกันไปก็ต้องขออภัยด้วยว่าต้องแข่งกับฝนด้วยนะทุกคนโอเคงั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า